จันทร์ที่20เดือนมีนาคม2566วันแรม14ค่ำเดือน4แล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกรณังสยโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจนะสำหรับทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เหมือนกับเช่นเดิมแต่อายุเรามากขึ้นนะอายุเรามากขึ้นผ่านไปวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็อายุก็เพิ่มขึ้น เพิ่มบางคนก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแต่เติมคุณงามความดีเข้าไปด้วยนะเติมคุณงามความดีเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราแสดงออกซึ่งคุณงามความดีคนอื่นไม่ยกยอเราก็ยกยอตัวเองได้ถ้าเราทำดีถ้าทำชั่วไม่รู้จะไปอวดใครเนาะถ้าพูดถึงตามละถ้าทำชั่วไม่รู้จะไปอวดใครหลายๆคนก็คงไม่ชอบในโลกอันนี้เหมือนกับความสุขความทุกข์อย่างเป็นต้นความสุขกับความทุกข์ไปอยู่คนนั้นบ้างไปอยู่คนนั้นก็มากหน่อยไปอยู่คนนี้ก็น้อยหน่อยแต่ความสุขที่นี่ความสุขก็มีอยู่เช่นกันนั่นแหละแบ่งสรรปันกันไปยิ้มให้กันนะยิ้มให้กันเกิดความสุขขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของเราถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของเราไม่น่าชื่นชมเลยนะไม่น่าชื่นชมเลยวันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อก็มาพบปะมาเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่บางคนก็ตกข่าวบางคนก็ตกหล่นอะไรสักหน่อยเป็นเรื่องใกล้ตัวกำหนดทีนี้วางคิวตัวเองให้ได้เราต้องวางคิวตัวเองให้เป็นนะถ้าวางคิวตัวเองไม่เป็นน่ะแย่เลยนะจัดคิวให้แกตัวเองโอ้ยไม่เวลาไปทำดีเลยไม่มีเวลาไปทำบุญเลยทำบุญจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าต้องสะพายกระติบข้าวนึ่งข้าวไปวัดอย่างเดียวนะอยู่ที่บ้านเราก็คิดได้แต่ถ้าตั้งใจทำก็ทำให้มันได้เท่านั้นเองแต่ถ้าตั้งใจอีกอย่างก็หมายถึงว่าเราประกอบคุณงามความดีเรามีความดีใจอยู่ดีใจคิดว่าจะทำแต่ทำยังไม่สำเร็จเราก็ดีใจแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกข์ใจทุกข์หนักเลยทุกข์จนตายทุกข์จนย่ำแย่อยากไปทำดีชดเชยอะไรนะครับอยากไปทำดีชดเชยเคยคิดบ้างไหมนะทุกข์แล้วลำบากแล้วไม่สบายแล้วถึงจะไปทำชดเชยเหมือนกับว่าเวลาเราหิวเราต้องไปหาเครื่องมาบรรเทาความหิวเป็นต้นบางทีถ้าเผื่อไม่มีแล้วยุ่งเลยนะเผื่อไม่มีแล้วยุ่งเลยจะไปซื้อตามตลาดก็หมดซะแล้วเลยตลาดมันวายซะแล้วก็เลยไม่ได้ถ้าเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอประทังชีวิตไปอย่างนี้แหละทำคุณงามความดีไปอย่างนี้แหละคิดอยู่เสมอเราเติมอยู่เสมอไงเราเติมคุณงามความดีอยู่เสมอไม่ใช่ไปคิดไปเติมที่วัดไม่ใช่จะไปเติมสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ไปถ้าไปเที่ยวเนี่ยถ้าสุขภาพเราดีมันก็น่าไปอยู่นะถ้าอากาศร้อนโอ้โหยุ่งอยู่แล้วทีนี้อย่างนี้
มันก็คงไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราดีกว่ามั้งอะไรแบบนี้เห็นไหมไม่น่ามาให้ลำบากอย่างนี้เลยเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไม่น่ามาเลยลำบากบางทีก็ลำบากคนอื่นตัวเองก็สุขภาพไม่แข็งแรงต้องอาศัยคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่ามาคิดดีๆนะมาคิดดีๆแล้วลงไม้ลงมือทำดีไม่ใช่ถึงขนาดโอ้ยทุกข์หนักแล้วป่วยหนักแล้วถึงอยากคิดไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็ขัดกันเท่านั้นเองตอนที่มีพระมีกำลังอยู่ด้านไม่ทำไม่ชอบที่จะทำไม่แบ่งปันคนอื่นบ้างพละกำลังที่มีอยู่แบ่งปันคนอื่นบ้างช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันขนช่วยกันดันช่วยกันดุนอะไรใช่ไหมช่วยกันอย่างนี้เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนาะก็ให้ทานได้เหมือนกันให้ทานด้วยพละด้วยกำลังไงให้ทานด้วยพละด้วยกำลังของเรานั่นแหละถ้าหมดกำลังแล้วอย่าไปถ่ายทานอะไรถ้าสมมติเราไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาด่าเขานินทาเขาว่าเราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปอภัยให้เขาอ่ะก็มันไม่มีแล้วนี่มันไม่มีเออถ้าเขาว่าเรามาเออมันก็จริงอย่างเขาว่านั่นแหละในเมื่อมันจริงอย่างเขาว่าแล้วก็เอาละทีนี้เราต้องมาทบทวนนะมาทบทวนมาปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองไม่ใช่ไปลงคนอื่นทั้งหมดอะไรนะโยนให้คนอื่นทั้งหมดตัวเองก็ไม่รับไปเลยอยากจะคัดสรรอยากจะเอาแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาอยากให้เขายกย่องสรรเสริญแต่สร้างเหตุสร้างถึงสิ่งที่ดีให้เขาสรรเสริญไหมเราถ้าไม่ได้สร้างถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้คิดถ้าไม่ได้ก่อมันจะเกิดความสุขขึ้นมาได้ไหมล่ะเมื่อเกิดความสุขขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราเริ่มทีเดียวเหมือนกับทุกอย่างนะถ้าเรามีเหตุก็ต้องมีผลของมันใช่ไหมเราไม่ปลูกข้าวแต่เราอยากได้ข้าวนะปลูกแล้วก็ไม่ดูแลแต่อยากจะได้มากๆนี่เป็นต้นเราเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันเหมือนกับชาวบ้านเขาไม่ขยันก็เหมือนกับคนอื่นเอาแต่ความขี้เกียจเป็นผีเขาบอกว่าเป็นผีเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนแต่ความอยากเนี่ยอยากได้มากกว่าเขาเลยซ้ำไปถ้าเขาได้มากกว่าเราแล้วก็ไปอิจฉาตาร้อนเขาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีเลยถอยกลับมาคิดสมัยทีนี้ถอยมาคิดสมัยแล้วก็ลงมือทำเลยนะไม่ใช่ถอยมาเฉยๆนะถอยมาเฉยๆยังไม่พอถอยกลับมาถ้าไม่ถอยเลยก็มาตั้งหน้าตั้งตาต่อไปเลยก้าวต่อไปเลยถ้ามันช้าไปเราก็รีบเร่งขึ้นอันนี้คือแหละเกมชีวิตหมากชีวิตคงเป็นอย่างนี้นะเราเสียเวลาเรื่องนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนี้อีกอะไรเลยฉะนั้นเวลามันรอท่าเราเมื่อไหร่เรามันก็ไม่ได้รอเราไม่ได้รอเราเลยไม่รอใครทั้งนั้นจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานมันไม่รอเราทั้งนั้นเนี่ยหรือเราจะไปบริหารเวลาถ้าเราคิดไปบริหารเวลาก็โง่เท่านั้นเราบริหารตัวเองให้มันเข้ากับการ
กับเวลาเวลามันไม่ค่อยท่ารอก่อนเถอะเวลารอก่อนเถอะยังทำนี่ยังไม่เสร็จเขาจะฟังเราไหมนี่เขาจะหยุดไว้ตรงนั้นได้ไหมไม่เราต้องบริหารเราเองบริหารตัวเองนั่นแหละให้มันทันการทันเวลามันไม่รอใครจริงๆนะมันไม่รอใครจริงๆหลายเรื่องที่มีอยู่หลายเรื่องที่เราต้องมานั่งคิดหลายเรื่องที่เราจะมาทบทวนที่ผ่านมาทีนี้มันผิดพลาดไปไม่ลงตัวอยู่ปัจจุบันนี้มันเรื่องอะไรเนาะมันเรื่องอะไรเนาะบางทีเราไปโทษคนอื่นนะไปโทษคนอื่นไม่ยอมโทษตัวเองวันเวลาก็ไปเรื่อยถ้าพูดถึงวันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อะไรอย่างเป็นต้นเราก็ต้องมาคิดแล้ววันจันทร์เราควรทำอะไรเนาะวันนี้ควรทำอะไรเนาะลงตัวหรือยังเนาะอะไรจะลงตัวมันก้าวไปข้างหน้าเริ่มมันถอยไปเข้าถอยหลังเข้าคลองเริ่มต้นได้ทั้งนี้เนี่ยแต่อย่าไปเริ่มจากศูนย์บ่อยนะไปเริ่มจากศูนย์บ่อยๆแล้วโอ้โหแย่เลยคนเบื่อคนอื่นก็เบื่อเหมือนกับการทำงานร่วมกันนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นคนทันการทันเวลาเราต้องไปก่อนเขาอย่างนี้เป็นต้นเราต้องลงไม้ลงมือก่อนเขาอะไรแบบนั้นทำแล้วไม่เสียหายนั่นนะแต่ถ้าทำแล้วมันจะพังมันจะเสียหายก็ต้องดูอีกทีนะก็ต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มันไม่อยากให้พังหรอกแม้แต่ชีวิตของเราชีวิตของเราแต่ละคนเหมือนกันก็ไม่อยากจะพังนะโอ้ยพังหมดเลยชีวิตได้พังพินาศเลยเสียอนาคตไปหมดเลยอย่างนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจนะมันพังเพราะอะไรเนาะอย่างเงี้ยมันพังเพราะอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะไม่รอบคอบไงขาดความรอบคอบวันที่20ถ้า20แล้วถ้านับเป็นเดือนเนี่ยนะเป็นวันเป็นเดือนเดือน10วันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเดือนมีนาคมก็10กว่าวันแต่เลยครึ่งเดือนมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเตือนตัวเองอยู่เสมออย่าไปบอกว่าเวลาไม่ค่อยท่าใครอย่าไปว่าใช่ไหมไปว่าคนออกอาการความโง่เวลาทำไมไม่รอเราตบให้เพื่อนนี่พอได้ทำไมไม่รอเราแต่ไปบ่นให้การให้เวลาแล้วก็โอ้โหเขาคงจะบอกว่าโอ้สิ้นคิดเลยประเภทนี้สิ้นคิดเลยถ้าอยู่ด้วยกันเราก็รวมกันได้เนี่ยเราก็รวมกันได้รวมตรงนั้นรวมตรงนี้มันก็ต้องพอมารวมภาพของตัวเองบ้างภาพคนนั้นภาพคนนี้บ้างที่เห็นอยู่นี่เยอะแยะไปหมดเลยถ้าไปบอกว่าภาพใครบ้างก็ไม่รู้ก็คงไม่ใช่รู้อยู่ภาพคนนั้นภาพคนนี้ภาพตัวเองแล้วจริงๆมันก็ทันสมัยจริงๆนะเนาะบางทีถ่ายแก๊กเดียวออกมาเป็นภาพได้หลวงพ่อยังรวบรวมอยู่นะตอนนี้ยังรวบรวมอยู่ยังทำนู่นทำนี่ยังรวบรวมอยู่ยังไม่เสร็จดีถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตมันก็คงไม่จบมันก็ไม่คงนั่นแหละคิดได้ตรงนี้ทำไปแล้วก็เหลือนู่นเรื่องนู่นอะไรอยู่ลักษณะอยู่อย่างนี้มันก็เรากินนะเนาะมันก็เราหายใจมันก็เราขับเคลื่อน
เคลื่อนไหวไปมากินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหายใจครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมแต่มันมีครั้งสุดท้ายอยู่ไม่รู้ตอนไหนอย่างนี้มันมีอยู่ครั้งเดียวก็ในชีวิตต้องครั้งสุดท้ายอะไรสักแต่ตอนนี้ยังอยู่ยังสู้ต่อไปยังมีพละมีกำลังต้องกินต้องอยู่ต้องใช้บริโภคใช้สอยต้องอาบน้ำล้างขี้หูขี้ตาล้างเหงื่อล้างใครยิ่งช่วงนี้ก็เหมือนกับเข้าจะไปฤดูร้อนจะมาเยือนเราแล้วฤดูร้อนจะมาเยือนเราแล้วมันก็จะมาจริงจริงของมันนั่นแหละมันมาแล้วแหละมันก่อนหลวงพ่อไปงานศพคุณยายโอ้โหไปนั่งไปนั่งมาแล้วร้อนคนนั้นก็บอกร้อนคนนี้ก็รู้บอกว่าร้อนเราว่าวันนั้นก็ความรู้สึกกันเดียวกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกถ้าอากาศร้อนอย่างนั้นเราไปบอกว่ามันหนาวอันนั้นคงธาตุขันธ์ผิดปกติแล้วล่ะอย่างนั้นมาถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์มันอยู่ลักษณะอย่างนี้จริงๆเราจะต้องก้าวต่อไปแล้วต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปเดินต่อไปขาเราไม่ก้าวก็ช่างเถอะแต่หัวจิตหัวใจของเราเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนไปจริงๆมันเปลี่ยนไปบางทีถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆเนาะตามหลักจริงๆคนไม่ใช่คนใกล้ตัวนะหรอกถ้าไม่มีความจริงใจแล้วถ้าไม่นั่นก็คนใกล้ตัวนะก็คนอยู่ด้วยกันนะทะเลาะกันคนรับจ้างหน้าด่าเลยมันมีเรื่องของมันอยู่นะเราอ่อนเปี้ยบางสิ่งบางอย่างเราสู้มามากเหมือนกับคนไอ้เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องทานเราก็ชื่นชมมันเนาะเราก็ดีใจด้วยถ้าวันอะไรมันถึงทานไม่ได้โอ้โหจะแล้วจะเอาอย่างไงถ้าพูดถึงตาคนเรานี่นะคนเรานี่วันนี้อยู่ก็ต้องทำความเข้มแข็งกายเราไม่ก้าวอย่าก้าวแล้วเป็นคนอย่าเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะครับเข้มแข็งเราก็เห็นทำโดยวันนี้หลวงพ่อผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันอย่างทุดงนะเพราะว่าเกิดมาแล้วพ่อก็พูดถึงเรื่องตากตำเรื่องอะไรนั่นนะเรื่องนั้นก็คงมีน้อยอยู่
แต่ในเรื่องแม้แต่เสนาสนะเหมือนกันนะไม่ได้ลงมือทำเองไม่ได้ทำเองแต่หลวงพ่อชอบถ้ามันไม่สะอาดสะอาดถ้าหลวงพ่อบ่นก็บ่นทำความเข้าใจคนเรามีพละมีกำลังที่จะต่อสู้ร่างกายของเราอ่อนแอเราเติมเอาไว้เหลือมีอะไรเลยนี่มาแย่เดี๋ยวคนหนึ่งก็ยังอยู่บ้างอยู่อดทนในส่วนที่ถึงอยู่แล้วไงอยากจะกล่าวถึงมันไม่มันมันมันไม่ได้เอาธรรมะที่แท้จริงเพื่อจะไปหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจเอาไปเลี้ยงสมองอันนี้ยุ่งเลยแย่เลยเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอย่างพระเนนเมื่อก่อนบวชมาบวชแล้วก็รุ่นเราคราวเดียวกันมารุ่นพี่เขาก็ดูสำรวมดีภายนอกแต่ภายในเราไปอย่างรู้ไม่ได้เราจะไปตามรู้ไม่ได้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเราเห็นด้วยตาเฉยเนี่ยเขาถึงได้บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจดูนะแล้วก็จ่ายไปแล้วนี่ทำไมเขาทวงมาอันนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่มานั่นนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรานั่นเป็นมีหลักฐานอย่างอื่นอยู่มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บทำงานอยู่หลายคนมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างง่ายๆเลยต้องมีผิดพลาดบ้างในเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ถ้าไปตกใจโดนเลยกระบวนการต้มทุนตกใจโอ้โหต้องโอนเงินให้เขาไปตรวจสอบอะไรทั้งนั้นอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงเราจะทำยังไงถ้าพูดถึงตามหลักนะชีวิตของบุคคลคนหนึ่งชีวิตของหลายคนด้วยกันหลายชีวิตด้วยกันมันล่อแล้วหมดกำลังมันถดถอยไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดใช่ไหม
ก่อนที่จะจอดเราก็ต้องรู้แล้วว่าจะจอดลักษณะยังไงเกะกะเขาไหมแล้วมีใครดูแลเราไหมเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแต่เลี้ยงดูลูกหลานมาหลานลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจนกระทั่งไม่มีใครอยากจะดูแลก็แสดงว่าก็ต้องโอ้บุญคุณมันหายไปไหนที่เราทำไปถ้าแต่ไปคิดแต่ว่ารอเขารอเขาเดี๋ยวเขาเข้าใจเองมันจะใช่หรือเปล่าบางทีไม่ใช่นะหลวงพ่อทำมามากเหมือนกันนะบางทีก็โอ้โหมาบางทียังหลวงพ่อยังเห็นเลยบางทีบางเรื่องก็ยังแก้ไม่ตกก็มีเขาไม่ความร่วมมือมันก็แก้ไม่ได้ผ่านไม่ได้อะไรคนเราเนี่ยอยู่กันดีๆเขาไม่ชอบนะเขาไปชอบสร้างปัญหาอะไรถ้าคนที่มันชอบสร้างปัญหาเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับใครแล้วไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับใครทำไปเขาว่าทำไปตามอำเภอใจตามจังหวัดใจไม่ใช่อำเภอใช่ติดขัดเยอะเลยนะในชีวิตของแต่ละคนอุปสรรคปัญหาก็ปัญญาก็ด้อยอยู่แล้วไงปัญญาก็น้อยทุกคนมีปัญญาอยู่นะจะมากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่หลวงพ่อนิยมสอนบอกว่ากันไม่ให้มันเกิดไม่ใช่มันลามจนครึ่งตัวแล้วไฟไหม้จนครึ่งตัวแล้วถ้าเทียบกับไหม้ไปเลยต้องปลาก็เกือบ 100% เลยมันก็รักษายากเราจะกันยังไงไม่ให้มันเกิดปัญหารอบด้านก็ดีปัญหาข้างบ้านในบ้านเลยทุกอย่างเลยเราต้องมานั่งทบทวนนะโอ้ไม่น่าปล่อยเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่น่าปล่อยเลยไม่น่าเป็นเฉกเช่นนี้เลยอย่างนี้มันจะเป็นอยู่แล้วแหละมันจ่อที่จะเป็นอยู่แล้วแหละถ้าเราป้องกันไม่เป็นถ้าเราคิดรอบครอบกันนั้นทีนี้อาจจะไม่ตกและกรรมลำบากก็ได้อย่างเป็นต้นไงถ้าเราไม่ผูกไปแก้อะไรง่ายๆถ้าเราไม่ผูกเราจะไปแก้อะไรยกเว้นมีคนอื่นคนรอบข้างเราลูกหลานไปผูกเอาไว้แล้วก็ไปช่วยกันแก้ถ้าต่างคนต่างผูกโอ้โหคนแก้จะแก้ไหวไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผูกคนเดียวแก้สิบคนมันก็พอไปได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าสร้างปัญหานะชอบสร้างปัญหาชอบนำปัญหาชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแก้ตรงนี้ก็เหลือตรงโน้นแก้ตรงโน้นก็เหลือตรงโอ้อยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่เขามันอย่างนั้นแหละยุ่งเลยยุ่งแย่เลยน้องพ่อถึงระวังไงระวังไม่ให้มันเกิดกันไม่ให้มันเกิดมันมีคำนั่นประโยคที่น่าคิดคาถากันไม่ใช่กันคาถานะไม่ใช่กันปัญหานะไม่ใช่ปล่อยปัญหามาแล้วค่อยแต่ไปแก้ปัญหาอะไรใช่ไหมเรากันปัญหาไม่ให้มันเกิดไงให้มันเกิดไม่ให้มีไม่ให้เป็นในหัวจิตหัวใจของเราก็เช่นกันเราปลดเปลื้องอยู่เสมอวันที่มันสกปรกเรารีบล้างอย่าไปปล่อยมันโอ้โหปิดหูปิดตาเราไปหมดแล้วหาเนื้อแท้ยังไม่เจอเลยทีนี้เสร็จเลยทุกข์ยากลำบากเข็นใจไม่ลงตัวเลยชาตินี้เราคิดบ้างไหมล่ะชาตินี้เราคิดบ้างไหมไม่ต้องพูดถึงชาติหรอกเอาปัจจุบันนี่แหละเอาปัจจุบันนี่วันนี้เราจะดำรงชีวิตยังไง
ที่ทำมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็หยุดใช่บ้างอะไรสินะหยุดใช่บ้างแต่เราไปทำอย่างอื่นอะไรสินะถ้าเราทำไม่ถูกประเภทถูกไม่ถูกประเภทไม่ถูกจริตเราทำอะไรก็ช่างนะถ้าไม่เต็มใจไม่พอใจที่จะทำกำลังใจมันหดมันถดมันถอยนี่ผลงานออกมามันก็ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเลยมันกับหลายๆคนเวลาโทรมาหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไม่รับโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อพูดบ่อยนะก็มันทำงานคนละอย่างคนละประเภทบางคนก็ทำงานเขายังทิ้งโทรศัพท์ไว้อีกที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อมีอยู่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปนะแต่มันไปรับยังไม่ได้อะไรเราก็ต้องดูอย่างนี้คนอื่นก็เช่นกันเราต้องอ่านเขาอ่านเราให้เป็นไงไปอ่านแต่เราอ่านแต่เราไม่อ่านเขาเลยก็ไม่ใช่อ่านวันนี้แหละพรุ่งนี้ไม่อ่านนั่นก็ยุ่งนะแย่เลยอ่านไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันอย่างดีเลยคำว่างมงายก็เช่นกันงมงายงมเนี้ยงมโขงงมงายอย่างนั้นเลยทำอะไรก็ไม่เห็นดีอะไรขึ้นมาเลยแต่ก็ยังดันทุลังยังต้องทำอยู่นั่นอ่านการไม่เป็นเดินหมากชีวิตไม่เป็นเดินอยู่เดิมๆมันเลยเดี๋ยวเขาก็ดักได้เท่านั้นเขาเล่นอะไรบางอย่างเล่นหมากฮอตเล่นเสือกินหมูมันเล่นหมูกินเสืออะไรเล่นโน่นเล่นนี่เราต้องพัฒนาขึ้นมาดิจะไปวิ่งแข่งเขาเราชาติแต่จะไปวิ่งแข่งเขาส่วนมากก็จะมีไม่หรอกไปแข่งช้ามันจะมีไหมเนี่ยเขาแข่งความเร็วแต่เราไม่ติดความช้าเราจะพัฒนาขึ้นมาอย่างไรเราวิ่งแข่งเขาหรือจะไปเดินอย่างเงี้ยแล้วจะไปโทษใครถ้าพูดถึงตามหลักเขาต้องซ้อมถ้าอ่อนซ้อมก็ยุ่งเลยกีฬาเกือบทุกประเภทใช่ไหมทำการทำงานก็เช่นกันผู้เฒ่าผู้แก่นั่นน่ะทำการทำงานเข้าที่ลงตัวลงตัวเสร็จแล้วผ่านไปแล้วก็ได้ความภูมิใจใช่ไหมล่ะได้ความภูมิใจไม่ใช่กินข้าวสุกเสียข้าวสารเฉยเราเติมกำลังเข้าไปแล้วเราไม่ได้การได้งานอะไรเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยเติมแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมีใครบ้างไปกินอาหารจานโปรดไปกินอาหารจานแพงๆราคาแพงๆไปกินที่หรูๆเลยนั่งเท่ๆนะก็กินเหมือนกันนั่นแหละกินเหมือนกันคนที่อยู่นั่งอยู่บนคันนาเนี่ยตามร่มไม้เขากินเขาก็สะดวกของเขาอยู่แต่เราจะไปเอาอวดเอาเท่ตรงนั้นมามันหอไม่ได้กินแล้วก็หอไม่ได้เผลอๆกินไปกินมานั่งนานหน่อยทะเลาะกันทำไปทะเลาะกันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขอแจมหน่อยไม่ได้แจมได้ยังไงล่ะถ้าพูดถึงตามหลักแจมได้ยังไงเราก็มีจำกัดเราก็มีการเบียดกันด้วยซ้ำไปกินไปกินมาเธอจ่ายนะคุณจ่ายนะเรามีวิธีการหลายรูปแบบกินเสร็จแล้วก็มันกินแล้วกินเสร็จแล้วนี่ไงบางทีบอกไม่โทรศัพท์มาจะโอนให้ไม่ได้ถือเงินสดมาไปเอาที่รถหน่อยบางทีก็ขับรถหนีเฉยเลยอย่างเป็นต้นเท่ไหมล่ะไม่เห็นเท่เลยจะมีใจจริงๆก็ช่างเถอะจานละหมื่นจานละแสนอะไรก็ช่างเถอะหลวงพ่อกินเหมือนกันทานเหมือนกันนั่นเองก็ยังอยู่ได้อย่างยกตัวอย่างการตกแต่งนี่ก็เหมือนกันแต่งเสริมสวยเสริมอะไรนักหนาไม่ได้เสริมหัวจิตหัวใจเลยไม่ได้เติมคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจเลยเรามาเติมแต่หูแต่ตาบางทีก็มาเจาะใหม่ธรรมชาติมันไม่ดี
จมูกแอนนะก็พยายามที่จะดึงขึ้นมาให้มันโด่งมันโด่งหลวงพ่อมันนะมันชนเลยง่ายเหมือนกันนะถ้ามันหลบมันจะดีกว่าไหมเขาบอกมันงามน้ำใจงามด้วยการกระทำวิธีการวิธีคิดมันไม่ใช่งามเพราะไปตกแต่งถ้าเราตกแต่งแล้วมันดีก็ไม่เป็นไรอย่างที่หลวงพ่อบอกเรียนจบสูงขอให้จิตใจดีนะขอให้เป็นคนดีนะเรียนจบสูงนั่นอย่าไปเป็นคนชั่วนะถ้าเป็นคนชั่วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเรียนสูงสูงจิตใจต่ำเรียนสูงแต่ไปเป็นโจรไปเป็นผู้ร้ายไปต้มไปตุ๋นไปหลอกลวงไปหลอกลวงทางโทรศัพท์นะไปต้มไปตุ๋นคอลเซ็นเตอร์ก็มีความรู้นี่เอาไปเอาความรู้ไปใช้ทางที่ผิดหลวงพ่อว่าถ้าเป็นคนดีไม่เรียนเลยจะดีกว่าไหมถ้าเรียนแล้วมาไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายไม่ดีเรียนดีเรามาเป็นคนดีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ดีด้วยดีด้วยเรียนดีเรียนเก่งแต่มาเอาเปรียบคนอื่นมาต้มตุ๋นมาหลอกลวงคนอื่นจิตใจหัวจิตหัวใจต่ำวิธีคิดก็ต่ำต่ำอยู่ตาตุ่มนั้นหรือเปล่าเราต้องถามอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนึงไม่ได้เรียนสูงหรอกแต่จิตใจเขาดีนะคนพาลอีกประเภทหนึ่งก็ไม่ถึงว่าไม่ได้เรียนดันนะไม่มีสตินี่ไปไม่มีปัญญาเอาแต่รัดเอาเปรียบคนอื่นบางทีมันก็ใช่อยู่นะไปรังแกคนที่พละกำลังเขาน้อยกว่าเราใช้เครื่องทุนแรงเลยตายไปเรื่อยเลยทีนี้ยิงทุบหัวตีมีอยู่ประจำเลยทุกประจำเลยเลื่อนมากเกินไปเขาจัดสรรมาต้องให้ฆ่าให้ตายถ้างั้นจะมากกว่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกกรรมคือการกระทำเราสร้างบาปสร้างกรรมแล้วนะอย่างนั้นเอาวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขแต่งใจกันบ้างนะแต่งการกระทำตัวเองบ้างเสริมสติเสริมปัญญาอย่าไปความเร็วเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเรานะอย่าความชั่วอย่าคนพาลใหญ่เป็นโจรเลยเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแม่แบบที่ดีพ่อแบบที่ดีเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีเป็นแท่นพิมพ์ที่ดีดีกว่าเนาะอย่างนี้วันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อลาไปแล้วนะคราวหน้าพบกันใหม่